คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บและในที่สุดบ็อกฟูดได้ปล่อยสเนคพิกออกมาแล้วครับทุกคนต้องพูดเลยว่าเป็นอัปเดตที่10ล้านคนรอแค่เกมเดียวให้คนรอโคตรเยอะและแน่นอนว่าพี่หนึ่งในนั้นนะครับที่รอไอ้เกมนี้และหลายคนนะครับอาจจะได้ดูสเนคพิกแล้วแต่ว่าพี่เนี่ยยังไม่ดูนะจริงๆพี่ก็นอนประมาณ10โมง9โมงเลยแหละแต่ว่าจริงๆพี่ก็ดูได้เว้ยแต่พี่รอดูพร้อม FC ไงเพราะฉะนั้น FC ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไม่กลัวพวกมึงดูมาแล้วแต่แบบอยากมาดูว่าแบบพี่จะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้พี่สาบานให้ตายเลยพี่ยังไม่ดูดูแล้วนะครับแต่ไม่ถึง10วิใช่ดูแล้วเฮียเดี๋ยวกูตายฟรีดูแล้วแต่ไม่ถึง10วิเข้าใจมั้ยคือพี่ดูปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยเหี้ยไม่เอาเก็บไว้ดูพร้อม FC ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉันก็กดไลค์กดติดตามและกดแชร์จู้ก็หลายคนจะแบบรอดูพร้อมพี่นะครับก็แบบซาบซึ้งมากเลยอ่ะยังไม่มีใครรอดูพร้อมกูหรอกกูโมโนไปเองก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์กันนี่มาดูชื่อจากช่องคนนี้นะครับผมช่องเกมเมอร์โรบอทน่าจะเป็นแอดมินแหละใช่เนี่ยนี่ก็มีไมเกมกับ IP นะครับหลังจากที่พี่เทียร์ที่เราปล่อยอัปเดตไปใช่ป่าววะวีดีโอพี่ปล่อยป่าววะไม่สิคลิปนี้เราน่าจะปล่อยวันที่10นะครับคลิปเนี่ยโหกว่าจะอัปเดตแม่งมันบอกว่าอัปเดตวันไหนวะบอกป่าววะไม่บอกมาครับดูครับนี่อัปเดต17พาร์ท3อะไรเนี่ยไอ้สัตว์อ๋อนี่อัปเดตเก่าใช่ป่ะอันนี้อัปเดตเก่าพาร์ท1นี่พาร์ท1พาร์ท1มาโคตรเวอร์อันนี้คือพาร์ท1นะพาร์ท1อัปเดตใหญ่มากเลยเอี้ยดาดดาดมาฟาดกันเฮ้ยเดี๋ยวอีเล็กที่คอแบบใหม่เหล็กกับหลุดบัตรซบจริงๆรู้ไม่น่าเล่นเลยเอาดีๆละเชี่ยสัตว์กูอยากจะกรี๊ดไม่ขอเธอเท่เกินด้วยดิพี่พุ่งตัวพี่เป็นแฟนขับอิเล็กทริกคอร์เลยนะครับแบบว่าพี่นี่เล่นทุกเกมเล่นทุกสตรีมอ่ะดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะหมัดใหม่อ๋อไม่ใช่หมัดใหม่ดาบใหม่เฮ้ยพลังใหม่ไอ้สัตว์บอกอะไรนี่หมัดใหม่หรอหรือผลใหม่หรืออะไรใหม่เฮ้ยนี่ไงพี่บอกแล้วสไปกี้มาไอ้สัตว์เลยกูยังรู้อ่ะไอ้สัตว์โคตรเบอร์เอ้ยกูรอไม่ไหวแล้วโอ้โหพี่โอ้ได้มาสมกับการรอคอยนะครับแม่งขอให้มันเบอร์อย่างในที่จริงๆเถอะในเกมจริงๆอ่ะดูดิไอ้เหี้ยแป๊บนึงไม่ได้มันต้องเรียกเอเลี่ยนมาดูด้วยใช่ไหมเพื่อนมึงมาดูอัปเดตพร้อมกูเลยมาดูมึงแหกตาดูมึงเห็นไหมกูมันอัปเดตแล้วมึงดูสิฮะไอสัตว์มัดลาวาใหม่มึงเห็นไหมมึงเห็นไหมอะอะไรอะอะไรเขียวๆอะไอสัตว์เลยเพื่อนพดไปพดไปอัปเดตมึงไม่มีหยิบน้ำแข็งก็อัปเดตโอ้ยอุ้ยฟินิกซ์ไม่ใช่น้ำแข็งเหรอยี่โคตรเบอร์เฮียดาบเบอร์เฮ้ยเพื่อนไอสัตว์พดซ้อนไอเชี่ยโอ้เฮ้ยมันเบอร์เกินอ่ะกูอยากเล่นแล้วอ่ะกูรอไม่ไหวแล้วอ่ะมันเบอร์มากไอ้สัตว์เหี้ยมันโคตรเบอร์โอ้แม่งกูต้องรออีกนานมั้ยนี่ไอ้สัตว์เหี้ยแม่งมันอะไรไม่รู้กูดูไม่รู้เรื่องแล้วแต่แม่งโคตรเบอร์กูรู้แค่ว่าแม่งโคตรเบอร์โคตรเท่โคตรเฟี้ยวมึงดูดาบใหม่ฟันมังกรเข้าฮะแป๊บนะดาบโอเด้งในเรื่องนี้เป็นดาบที่ฟันไคโดเข้านะครับเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ย
มาถึงแล้วครับจุดจบผมมังกรไอสัตว์เรือใหม่เหรอไม่ใช่เกาะใหม่อ๋อไม่ใช่ไม่มีเกาะใหม่เหรอให้เอาไปไหนล่ะโอไม่สปอยเกาะใหม่เลยโอไม่เฟียวเลยไม่สปอยเกาะใหม่เลยแอดมินสปอยแต่ผลใหม่ไอ้พี่นะคะโหโคตรดีกูกดไลค์เลยละกันแม่เป็นอัปเดตที่โคตรดีเลยครับมีรู้สึกว่าแบบมีโคตรปาปลื้มสมกับการรอคอย1ปีอัปเดตทีไอ้บัตรศพแล้วมาดูคอมเมนต์ว่ามีอะไรมาบ้างครับนี่ก็จะมีคนแบบว่ามาบอก Electric V1 รีแวมก็คืออ๋อไม่มี V2 ใช่ไหมแต่เป็นแบบว่ารีสกิลใช่ไหม Electric รีสกิลใช่ไหมมาเราจะมาเล่นอัมลาหมัด Electric Core กันนะครับทุกคน yeah. พูดเลยว่าพี่ขนาดพี่ดูสปอดูอันเนี้ยพี่ยังแบบกุย พี่รู้สึกปากปื้มไม่รู้พี่จะพูดยังไงดีนะครับแต่พี่รู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มนะครับกับการรอคอยที่แสนยาวนานและแน่นอนว่าดาบใหม่มาเนี่ยทุกคนเชื่อพี่ไปดาบใหม่มาเนี่ยผลมังกรเนี่ยคือล้าโลกนะครับเรียกได้ว่าเป็นการอำลาผลมังกรเลยก็ว่าได้เอาง่ายก็คือผลมังกรตกยุคอะเพราะว่าดาบใหม่แม่งจะฟันมังกรขาดครึ่งแบบจากตัวยาวใช่ไหมฟันขาดเป็นไส้เดือนอะเกินไปแต่ทูชิตาของพี่ไม่น่าจะได้ปรับอะไรนะครับก็น่าจะโคมเหมือนเดิมนะน่าจะแบบยังเป็นลูกรักแอดมินต่อไปไม่แน่ถ้าดาบใหม่มาทูชิตาอาจจะไม่ได้กลายเป็นลูกรักแอดมินแล้วนะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าดาบหัวนอกเหมือนซุซุยอะไรเงี้ยแต่นั่นนั้นว่าซุซุยก็คงเป็นดาบตกกระป๋องไปแล้วครับก็มีแต่พวกขี้แอคที่แบบว่าคอมโบเป็นคอมโบเดียวเล่นกันโกดอนโหดเขาไม่เล่นกันละครับซุซุยอ่ะปัญญาอ่อนในวันนี้เราจะมาเล่น Electric Core V1 ก่อนที่มันจะรีสกิลนะครับอันนี้พี่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับเท่าที่พี่ดูตะกี้นี่ก็ไม่บอกว่าจะอัปเดตวันไหนที่แน่ชัดนะครับดูไปอีกทีดึกเผื่อกูตาบอดในนี้ไม่มีบอกนะครับว่าจะอัปเดตวันไหนแต่ถ้ามี Snake Peak มาแล้วเนี่ยก็ไม่นานครับไม่เกิน1เดือนก็น่าจะได้เล่นอัปเดตไปกูไปฟาร์มแฟกเมนต์หรอเนี่ยไม่มีบอกเลยว่าจะอัปเดตตอนไหนทุกคนปะแต่ในนี้ก็มีคนสรุปมาให้นะครับว่าเออเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรบ้างแต่ผลโมจิไม่ได้อัพใหม่หรอวะตอนนั้นบอกผลโมจิอัพใหม่นี่บอมฟุตสกิลรีวิวสกิลผลบอมเชี่ยไม่เวอร์จัดกูดูกี่รอบก็ยังเวอร์เหมือนเดิมกูเล่นเกมดีกว่าโอเคในวันนี้เราจะมาเล่นอัมไลเล็กทีคอก่อนที่มันจะรีแวมสกิลนะครับพี่คิดว่ารีแวมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกก็สวยกว่านี้นะครับอาจให้มันสวยกว่านี้ที่เท่าที่เราดูมาใช่ไหมมันก็สวยขึ้นแล้วก็เท่ขึ้นเฮ้ยพี่บอกแล้วไม่พี่บอกแล้วว่าเป็นอัปเดตที่พี่รู้สึกว่าภูมิใจมากและแบบดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าอีเล็กทริกคอเป็นดาบที่พี่แบบเล่นประจำแต่มึงไม่อัปเดตผลมืดหน่อยหรอแบบให้เอฟเฟกต์มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยฮะแอดมินมึงจะรับยังเกินไปละนี่ไงทูชิตาพี่ก็ยังโกงเหมือนเดิมเออความลับของมัดอีเล็กทริกคอหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปบอกในคลิปต่อไปละกันเฮ้ยๆฉันคงจะโดนลาดเอ้ยแตกตายซะลูกแคนโง่เอาสวยโหลูกแคนพี่นี่มันโง่จริงๆมึงออกแคนไปโอ้ยล้อเล่นนะนี่ขนาดยังไม่ได้รีแบบสกิลยังโกงขนาดนี้ครับถ้ารีแล้วมันจะโกงขนาดไหนทุกคนก็คิดเอ้านี่มันดาบนี่มันหมัดเกิดพี่เลยนะเว้ยแต่พี่ก็รอดูนะครับว่าดาบใหม่ที่จะมาเนี่ยแม่งจะโกงเหมือนทูชิตะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ความหวังนะครับคือทุกคนแน่นอนว่าเคยให้ความหวังไปแล้วเราก็ผิดหวังกับดาบยามะเป็นดาบที่หาโคตรยากในน่าจะพาร์ทหนึ่งนะครับหายากที่สุดและแม่งพอได้มาแล้วกูรู้สึกว่าไม่คุ้มกับค่าแรงที่กูต้องนอนตีสี่ตอนนั้นหาทั้งคืนนอนตีสี่ได้มาฟาร์มประมาณอีก2ชั่วโมงเล่นปุ๊บสกิลกูงงหนักมากนะครับสกิลโคตรไก่แต่หายังนานมันเป็นดาบโอเด้งแหละมันก็เลยแรงนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีกันทุกคนแล้วเราก็ต้องทำภารกิจหาดาบต่อไปเป็นดาบใหม่ยามะกับทูชิตะผสมกันเดี๋ยวใส่เลยแล้วกันมานี่แต่ใส่พี่บอกมาว่ามันอัปเดตวันอาทิตย์นะครับเพราะฉันก็รอดูได้เลยพี่ก็จะรอตอนนี้วันอะไรวะวันนี้วันจันทร์มึงจะซิกแซกไปไหนเนี่ยไอ้เมืองให้พี่ฆ่าด่วนๆแม่งปิงอ่ะอยากให้มินแก้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วแก้ผลเอฟผลมืดเนี่ยให้แม่งเลิกแลกก่อนเนี่ยมันแลกอ่ะแบบเวลาใช้เราแบบปิงมันลดอะครับแบบ FPS มันตกอ่ะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมีผลใหม่กับดาบใหม่มานะครับไม่น่าจะมีพวกสกิลใหม่มานะแล้วก็สามารถจะเป็นการรีแอมสกิลนะครับผมก็อาจจะอัปเดตใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเพิ่มเวลหรือเปล่าเพิ่มประวัติตะกี้พี่ไม่ดูใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับเอาเป็นว่าเราก็รอดูเลยละกันรอดูพร้อมกันนี่แหละบัตรซบเลยแต่ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับว่าโอ้ยเชี่ยกูจะตายว่ามันมีเกาะใหม่มาหรือเปล่าบายบายไอ้เมืองน้องชายโอ้ยไก่นี้มึงก็ตีกูไม่เลิกเลยเนาะต้องให้บัตรสับสั่งสอนใช่ไหมต้องให้สั่งให้สอนขึ้นไปเดี๋ยวกูตามไปไอ้เชี่ยไปสูงเกิน
ล่าไหนนี่ตายตายบนต้นไม้สะใจมึงไม่ละที่นี่ไอ้ไก่อันนี้บอกเลยว่าตอนนี้ประมาณ 2:30 นะครับพี่อาจจะขึ้นสตรีมช้านิดนึงนะครับเห็นปะ 2:30 ไว้เพราะพี่นัดกับคุณด้วยพี่จะสตรีม 2:30 อันนี้3:33เลยมา3นาทีแล้วไม่เป็นไรพี่จะรีบอัดคลิปรีบไปสตรีมเพราะฉันกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้กับอัปเดตบล็อกฟุตที่กำลังจะมาใครอยากให้มาเลยทุกคนก็ต้องกดไลค์นะครับถ้าทุกคนยิ่งกดเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งจะมาเลยเว้ยนี่กูหลอกเด็กอะไอ้เมืองมึงตบเค้าทำไมอะมึงตบคนไม่มีทางสู้นี่กูตบลูกแคนตัวเองเหรอนี่กูอยากให้มาอัปเดตใหม่มาเร็วๆอะนี่ขนาดแบบยังไม่รีวิวสกิลมันยังสวยอะพี่ว่ามันน่าจะเป็นสกิลที่สวยที่สุดแหละและเป็นหมัดที่ใครหลายคนชอบเล่นนะครับงั้นว่าพี่นี่โคตรชอบเลยเจ็บนะเอ้ากูตายบัดซบจริงๆ333ครับเราเสียประมาณ 32,000 ก็เสียเท่ากันกับน้องเมืองนั่นแหละน้องเมืองนี่ก็เป็นลูกแคนพี่นะครับเข้ามาด้วยความยากลำบากนะครับแบบต้องสัมภาษณ์เข้ามาแล้วก็ต้องเต้นโกโกวาเข้ามาแม่งนะเรามาอำลาผลมังกรกันนะครับในคลิปนี้ผลมังกรจะโดนดาบโอเด้งฟันขาดครึ่ง ทีมบอกเมือง IP ผลมังกร ทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมครับ IP แม่งโดนแนบแม่งมังกรพี่โดนเติมอย่าพึ่งดิพี่ไม่ได้จะบวกซะหน่อยพี่จะมา IP ผลมังกรนะคลิปเนี้ยอ่ะนี่ครับแล้วก็จะยืนไว้อะไรผลมังกรประมาณ30ปีโอเคพอก็พี่ยืน10ปีนะครับแต่พี่ก็ไม่แก่ไงทุกคนตอนเนี้ยทุกคนจะแบบแก่แล้วตอนเนี้ยอาจจะตายห่างกันโอ๊ยไม่ได้พูดนะครับตอนที่ละกันจะกู ไม่ได้ผลมังกรลูกพ่อผลแจ้งเกิดของพี่อีกผลนึงนะผลมังกรแต่ก็ไม่เป็นไรพี่รู้สึกว่าดาบใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นดาบใหม่ที่แบบว่าแจ้งเกิดที่ได้ดีเหมือนกันนะครับไม่เท่าไรหรอกจะกู เนี่ยเอาว่าคลิปเนี้ยพี่ขอจบแล้วกันเพราะพี่ต้องรีบไปขึ้นสตรีมแล้วนะครับเลยประมาณ6นาทีแล้วใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้อัปเดตมาเร็วก็ต้องกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องพี่นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไปละจะกู